ได้รับชมกันมาครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ ABCO รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอนด์ของ ABCO นะครับสำหรับการตรวจร่างกายของนักมวยทั้งคู่โดยนายแพทย์กำธรสุขพันธ์โพธารามผู้ควบคุมทางด้านการแพทย์นะครับสำหรับทองปอโชคชัยนั้นอุณหภูมิในร่างกาย 36.5 ครับชีพจร 5.8 ความดัน130ต่อ80ปกตินะครับหายใจ20ต่อ1นาทีนะครับอุณหภูมิของเรียวเซ่โยชิดะอุณหภูมิ 36.6 กับความดัน136ต่อ70ความชีพจร60หายใจ20ต่อนาทีต่อ1นาทีเท่ากันนะครับประวัติของทองปอโชคชัยชื่อจริงว่านายอนุกูลกุลมุนครับอายุ26ปีส่วนสูง167ชกมวยมา20ครั้งครับแพ้5ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแพ้คะแนนอย่างสนุกนะครับกับความเก่าของสิริมงคลสิงห์วังชาที่ห้างพันทิพย์พาซ่างามวงวานนนทบุรีครับแล้วก็กลับมาชนะคะแนนนักมวยรองแชมป์อินโดนีเซียซิมสันบูตาบูต้าที่วัดจันทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อ6กรกฎาคมนะครับเชนเนอร์สุเทพนครหัวหน้าค่ายคุณโชคชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ผู้จัดการคุณสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มวยสยามและมวยโลกครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของคู่ชิงในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์130โยชิดะนักมวยญี่ปุ่นยากกว่านะครับทองเป็นฝ่ายขยับเข้าไปเลยคู่นี้ซัดกัน12ยกจะถึงหรือไม่ถึงวันนี้รางวัลจากในห้างมานพก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วทองเป็นฝ่ายเดินอีกมาโยชิดะนี่ยาวกว่านะครับ12ยกในรุ่น130ปอนด์วันนี้ทองเจอกับคู่ชกวัย23ปีนะครับจากคุมาโมโตะครับฮอนด้าบ็อกซิ่งยิมเคยเดินทางมาชกกับทัพพาพลกิติศักดิ์โชคชัยมาแล้วนะครับสถิติชนะ11แพ้2นะครับน็อก5ครั้งเป็นมวยสไตล์จังหวะฝีมือครับสูงยาวโดยเฉพาะช่วงชกนี่ยาวกว่าทองเราเยอะครับมาเดี๋ยวชิงออกก่อนครับ 1-2 ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมวยญี่ปุ่นนี่หมัด 1-2 จะออกดีครับแล้วเข้าออกเลยว่องไวคล่องแคล่วโอ้มาไปสะดุดไม่ได้นะครับอยู่บนเวทีนี่ต้องพร้อมทุกอย่างเลยมาบนเวทีนี่ประมาทไม่ได้เลยนะครับจังหวะทองเราวันนี้ใจเย็นครับหลังจากที่เรียกความมั่นใจนะครับเอาชนะซิมสันบูตาบูต้าอดีตแชมป์ WBO Asia Pacific มานะครับไฟนี้นี่เตรียมจะทวงบัลลังก์แชมป์ตัวเองคืนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เสียให้สลิมมงคลไปแล้วก็อาจจะได้เจอสลิมมงคลอีกครั้งครับสำหรับทองต่อยกันได้ประทับใจมากนะครับศึกสายเลือดเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาหมดยกแรกครับ